พิ่งเปิดตัวเทรลเลอร์แรกไปเมื่อช่วงบ่ายๆของวันนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Black Myth Wukong เกมที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเกมของเครื่อง Next Gen ของจริงแบบไม่มีข้อสงสัยเลยโดยเฉพาะกราฟิกที่สวยงามมากๆฉะนั้นเทรลเลอร์เอพิโซดที่4เราจะมาพูดถึงเกมนี้กันครับว่าหลังจากที่ดูจนจบแล้วผมได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลทั่วไปกันเหมือนเดิมนะ Black Myth Wukong เป็นเกมที่ทางผู้พัฒนาสัญชาติจีนอย่างเกม Science นั้นระบุเอาไว้ว่านี่คือเกมแนวแอคชั่น RPG โดย engine ที่ใช้สร้างก็คือ Unreal Engine 4ที่พัฒนามากว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดยังเป็นระยะ Pre-Alpha นะดังนั้นเกมตัวเต็มอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ครับยังไงก็ตามเกมตำนานไซอิ๋วเวอร์ชันนี้ยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายด้วยเหตุผลที่ได้บอกไปครับอีกทั้งแหล่งข่าวจากเว็บไซต์ onemoregame.ph ก็ระบุเอาไว้ว่าทีมผู้พัฒนายังเป็นทีมที่มีสมาชิกไม่มากและการที่พวกเขาปล่อยเกมเพลย์เทรลเลอร์ออกมาแบบนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อทั้งหาทุนและก็นักพัฒนาที่จะเข้ามาช่วยสานต่อโปรเจกต์ให้แล้วเสร็จเอาละครับแต่ว่าประเด็นเนื้อเรื่องก็จะโฟกัสไปที่ตัวละครอย่างซุนหงอคงหรือว่าเฮ่งเจียผู้เป็นราชาวานอนตนนี้แน่นอนว่าตำนานปรัมปราจากเรื่องไซอิ๋วก็ควรจะจัดมาเต็มๆเพื่อให้เป็นแบ็กกราวด์เป็นโลกให้กับตัวเอกนั้นได้ประจนภัยดำเนินเรื่องราวที่ในเทเลอร์ยังย้ำว่านี่จะเป็นเรื่องราวแบบใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินได้ชมมาก่อนแน่นอนยังไม่เคยทิ้งก่อ这个故事得从一只金蝉说起เอาละครับคราวนี้มาดูรายละเอียดของเกมเพลย์กันบ้างนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่า Black Myth Wukong เป็นเกมที่มีพื้นฐานเป็นแอคชั่น RPG ในมุมมองบุคคลที่3เฮงเจียที่เราเห็นจะออกแอคชั่นต่างๆตามมาตรฐานของเกมแนวนี้แต่ว่าที่น่าสนใจมันเริ่มตั้งแต่จุดตั้งต้นของเกมที่เราจะจำแปลงกายเป็นจักรจันทร์เพื่อล้อมเข้าไปยังเขตแดนศัตรูนะครับกระทั่งเราก็ได้เปิดเผยตัวจริงกลับร่างเดิมเพื่อต่อสู้กับนักดาบที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้คุณผู้ชมจะสังเกตที่มุมขวาล่างได้ว่าสกิลแปลงร่างเป็นจักรจันทร์เป็นความสามารถอันนึงที่เราเลือกใช้ได้ครับและมันมีระยะคูลดาวน์ของการใช้พลังนี้ด้วยนอกจากนั้นอีก2สกิลที่เหลือผมไล่ไปตั้งแต่ฝั่งซ้ายนะครับสกิลนี้จะเป็นการทำให้ศัตรูนั้นหยุดชะงักส่วนสกิลอันบนคือการกางโล่ที่ป้องกันการโจมตีได้แบบปกติ 100% ส่วนสกิลอันล่างผมค่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นเองตอนที่หงองคงสู้กับบอสใหญ่ในเทรลเลอร์ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับบอกเลยว่าเป็นท่าที่เจ๋งมากระบบต่อมานั้นอยู่ใกล้ๆกับไอคอนสกิลเลยนั่นก็คือเฮลบาร์ที่เป็นสีขาวถัดลงมาก็จะเป็นแถบมานาหรือว่าพลังเวทมนต์ที่เอาไว้ใช้สกิลทว่ามานาจะเพิ่มด้วยวิธีการไหนอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตมันอาจจะเพิ่มเองในช่วงที่ไม่มีการต่อสู้ส่วนระบบไอเทมเติมพลังจะมีด้วยหรือเปล่าวิดีโอตัวนี้ยังไม่ได้บอกเอาไว้จากนั้นอันสุดท้ายแถบล่างสุดก็คือแถบสเตมินาดังนั้นเกมนี้การออกแอคชั่นแต่ละอย่างจะต้องคอยดูแถบความเหนื่อยตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับแบบเดียวกับเกมตระกูลโซนั่นเองคราวนี้เรามาดูไอคอนฝั่งขวาล่างกันบ้างครับผมขออนุญาตสรุปให้เลยว่ามันคือสัญลักษณ์ของระบบสแตนหรือว่าท่าทางการจับอาวุธแบบเดียวกับ Ghost of Tsushima หรือว่า Neo ที่ส่งผลต่อท่วงท่าการโจมตีและก็การได้เปรียบเสียเปรียบต่อศัตรูและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันทีนี้เท่าที่เห็นในเทรลเลอร์มันมีด้วยกัน3แบบโดยแต่ละแบบจะมีวิธีการโจมตีไม่เหมือนกันเลยเช่นสแตนแบบที่1เป็นการควงกระบองให้ออกไปข้างหน้าสลับกับหมุนรอบแบบที่2จะช่วยเรื่องของการปัดป้องลูกธนูได้ครับหรือว่าจะเป็นแบบที่3ที่เน้นการจ้วงแทงไปข้างหน้านอกจากนั้นเรายังสามารถกดชาร์จเพื่อโจมตีอย่างรุนแรงได้ด้วยระบบต่อไปก็คือการได้สู้กับมินิบอสที่ใช้อาวุธธาตุไฟแบบนี้ซึ่งถ้าเราเอาชนะเขาได้ไอเทมดังกล่าวจะดรอปแล้วก็กลายเป็นอาวุธของเราในที่สุดส่วนวิธีการใช้ก็เจ๋งมากๆเลยนะครับร่างของคงจะไม่ได้แค่หยิบมันขึ้นมาถืออย่างเดียวแต่ว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวละครนั้นๆเลยแถมท่วงท่าในการโจมตีก็จะเปลี่ยนตามเช่นกันความสามารถต่อมาของตัวเอกก็คือการกลายร่างเป็นลิงที่ตัวใหญ่ขึ้นนิดหน่อยส่งผลให้เลือดนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็อาวุธหายไปแต่เปลี่ยนเป็นการใช้การเตะต่อยที่มีพลังทำลายเยอะกว่าเดิมก็สังเกตก็คือผมไม่เห็นไอคอนหรือว่าตัวบ่งบอกเกี่ยวกับสกิลในหน้าจอ User Interface ในช่วงนี้นะครับว่าเราสามารถกดได้ตอนไหนแต่เท่าที่รู้ก็คือการแปลงร่างมีเวลาที่จำกัดแบบเดียวกับการใช้อาวุธของศัตรูเอาละข้อมูลรวบย่อ2ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นของคัตซีนที่ทำออกมาได้ดีเทียบเท่าเกม AAA เลยแต่ว่ามันติดตรงที่ตัวเกมยังไม่มีซับภาษาอังกฤษให้นะครับแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าถ้าเกมมีเวอร์ชันเต็มจริงๆเขาคงทำซับให้แน่ๆเผลอๆมีเสียงภาษาอังกฤษให้ด้วยและประเด็นท้ายสุดก็คือบอสไฟท์ที่ดูดีน่าเล่นเหลือเกินครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมูฟขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูวิดีโอเทรลเลอร์ทั้งหมดกันไปยาวๆนะสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ขอฝากสปอนเซอร์ของช่องเหมือนเดิมอย่าง Advice ส่วนรวมอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก CPU การ์ดจอหรือว่าอื่นๆอีกมา
ากมายจะไปช้อปที่แอดไวซ์ใกล้บ้านที่มีกว่า350สาขาทั่วไทยและสปป.ลาวหรือคุณผู้ชมจะสั่งซื้อออนไลน์จาก advice.co.th ก็ได้เช่นกันนึกถึง IT นึกถึงแอดไวซ์ครบจบในที่เดียวครับสำหรับวิดีโอนี้ The Move ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ你们一定都听过关于他的故事。有人说他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。也有人说那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。还有人说西游从来都没有发生过，他只不过是说书人杜撰的一只猴子。但我要讲的故事你们一定没有听过，这个故事得从一只金蝉说起。咱们两个被灵虚真人拿去下酒。大哥，山门口那边好像传来些响动。别疑神疑鬼的，我大哥在这儿把守，哪个不识相的回来找死啊？那些狼崽子看不见，别以为就能过了老子这关。清修，又是只猴子。施主，不如放下棍棒，也同我学点佛法，如何？妖精，再往前走可要万万小心。哎，小猴子，来这边。哎，这儿这儿，看这儿。
小神是黑风山的土地，在此候你多时了。笑，真笑。哎，再往前走就是观音禅院，当年也是香火鼎盛啊。哎，只可惜，哎，那场大火哟。后来啊，这禅院又被重建了。哎，可人心若是烧没了，修好一座破庙又有什么用呢？小老儿先走一步，等你过了前面的栈道，咱们自会再见。此是黑风怪的道友，自称灵虚子，以你现在的道行，恐怕糟了。小猴子快逃，还来得及。你若进了这道门，便回不了头了。Ah!